จะต้องจับตามองผมก็ขออนุญาตอัปเดตเรื่องสถานการณ์น้ำก่อนละกันนะอันนี้ต้องดูกันใกล้ชิดเอาของวันนี้เลยแหละนะวันพุธที่18เนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงเอาระดับน้ำที่เขื่อนก่อนโอ้เขื่อนภูมิพลก็ขยับขึ้นมาเป็น171ของความจุอ่างเมื่อวานมีน้ำเข้า80ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้มากกว่านะวันนี้121ล้านลูกบาศก์เมตรโอ้อย่างนี้แม่จบฤดูฝนปีนี้นี่เขื่อนภูมิพลผมว่าน่าจะถึง 80% ของอ่างนะน่าไปเที่ยวมากเลยนะถ้าเขื่อนภูมิพล 80-85% นี่นะโอ้โหสวยมากเลยน้ำมันขึ้นมาแบบว่าคือแทบจะไม่เห็นขอบอ่างแล้วถ้าเกิดเวลาน้ำลงถ้าจะเห็นที่ตามภูเขาอะนะที่อยู่ในอ่างมันจะเป็นรอยเหมือนกับรอยแบบน้ำเคยขึ้นมาถึงตรงนั้นเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ก็ความจุอ่างก็น้ำเทียบกับความจุอ่างก็ 85% นี่น้ำยังไหลเข้าอีก55ล้านลูกบาศก์เมตรไม่ปล่อยเลยนะครับ2เขื่อนนี้ไม่ปล่อยน้ำเลยอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าไม่ปล่อยแต่ว่าท้ายน้ำไม่แห้งเพราะอย่างเขื่อนภูมิพลนี่ก็เอาน้ำจากแม่น้ำวังมามันอยู่ท้ายน้ำพอดีแล้วยังมีลำน้ำสาขาทางกำแพงเพชรทางอะไรพวกนี้ลงลำน้ำปิงไม่มีปัญหาเขื่อนสิริกิติ์ไม่ปล่อยก็มีน้ำจากอันนี้เขื่อนอะไรล่ะแควน้อยเนี่ยนะบำรุงแดนเนี่ยอันนี้เต็มอ่างแล้ว 100% แล้วแล้วน้ำยังไหลเข้าตั้ง19ล้านลูกบาศก์เมตรก็ปล่อยออก15 16เนี่ยสบายเขื่อนป่าสักนี่ก็มาเติมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะ แล้วแม่น้ำบางทองมาเป็นคลองท่าล่อนี่ก็เติมน้ำแม่น้ำน่านแม่น้ำยมนี่มาไกลเลยมายาวเลยก็เขื่อนป่าสัก 98% นะมีน้ำไหลเข้าประมาณ35ล้านลูกบาศก์เมตรก็ปล่อยออกไป30ก็เหลือไว้นิดหน่อยตอนนี้ก็เขื่อนที่มีน้ำเกินร้อยละ80นี่21เขื่อนรวมทั่วประเทศถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปีน้ำดีเลยแหละส่วนตอนนี้ก็คงคุมเต็มที่แหละแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคือระดับน้ำนี่ไม่เพิ่มเลยนะที่นครสวรรค์นะไม่รู้เขาดูดออกตรงไหนผมไม่รู้แต่ตอนนี้เขาตรึงเอาไว้ที่ให้น้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาจุดแรกเลยที่แม่น้ำปิงมาเจอกับแม่น้ำน่านเนี่ย 2,850 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับเมื่อวานที่จริง 2,849 ต่อวินาทีพอล่นลงมาถึงชัยนาทที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ตรึงไว้นะครับไม่รู้เขาทำยังไงอ่ะตรงไหนจะท่วมจะบริหารยังไงไม่รู้แต่ในลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็เท่ากับเมื่อวานนี้ 2,598 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ปัดซ้ายปัดขวาไปล่ะผมไม่รู้ล่ะก็คงจะปัดมากขึ้นแหละเพราะเราดูอย่างที่เขาออกมาทางทุ่งตะวันออกนะคลองชัยนาทป่าสักใช้ประตูระบายน้ำมโนรมเนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้แถวลพบุรีบ้านหมี่นี่นะตามแนวคลองชลประทานนี่มีเอ่อล้นนะผมคิดว่านะเพราะว่าวันนี้เขาระบายเพิ่มเอาน้ำเข้าไปในคลองเนี่ยเมื่อวานนี่157ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ขึ้นมาอีกเป็น166ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเขาจะคงน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ 2,600 ดูแนวคิดของเขาแล้วแล้วก็ยังมีเข้าทางคลองชัยนาทอยุธยานี่อีกคลองนึงผ่านประตูน้ำประตูระบายน้ำมหาราชนี่45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม่น้ำป่าสักตอนนี้ระบายออกมา507-509ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ปรับเข้าไปคลองละพีพัดนะคลองละพีพัดเนี่ยจะค่อยๆรับมากขึ้นนะ170-169ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ทางแยกตกก็คือทางประตูระบายน้ำสีสินก็คือมาทางไอ้นี่แหละประตูน้ำไปอินน่ะ
แล้วก็แยกใต้นะคลองละพีพัดแยกใต้นี่ก็จะมาลงในพวกคลองรังสิตต่อไปอะไรพวกนี้อันนี้77ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถามว่าปล่อยเยอะๆได้ไหมไม่ได้นะปล่อยเยอะๆน้ำท่วมคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4คลอง5ในท่วมเลยนะเพราะคลองพวกนี้คือจากคลองละพีพัดเนี่ยก็มีคลอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยอันเนี้ยมาไหลมาลินต่อกับคลองรังสิตและจากรังสิตก็มี2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยไปต่อกับอะไรคลอง6วาสายล่างเนี่ยไอ้คลองไอ้พวกคลองพวกนี้เป็นคลองแนวตะวันออกตะวันตก6วาสายล่างลาดพร้าวแสนแสบพระโขนงนี่เป็นคลองสายล่างไปทางทิศตะวันออกนะแล้วก็ไปนู่นคลองประเวศมันไปลงนู่นนะบางพีตรงประตูน้ำอะไรแถวๆนู่นผมก็ไม่ได้จำแล้วล่ะนะส่วนทางตะวันตกนะนี่ก็ระบายเพิ่มนะเมื่อก่อนไม่เคยระบายมากขนาดนี้แม้ท่านสังเกตดูว่าอำเภอสองพี่น้องอำเภออะไรเนี่ยทางสุพรรณบุรีน้ำท่วมสมัยผู้บริหารอยู่ไม่มีครับคุณบรรหารเสียไปแล้วเนี่ย ก็ต้องระบายตามความเป็นจริงจะไปอั้นไว้อะไรไม่ได้หรอกก็ทุ่งตะวันตกก็รับเข้าไปทั้งหมดนี่420ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตัดน้ำออกมาตัดน้ำออกมาตั้ง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตัดซ้ายขวานี่ไปไหนบ้างล่ะก็คลองมะขามเท่าอู่ทอง36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันเนี้ยสำคัญคือเข้าแม่น้ำสุพรรณประตูระบายน้ำพลเทพเนี่ยตัวเนี้ยตัวหลักที่มาเป็นแม่น้ำสุพรรณแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำนครชัยศรีไปออกมหาชัยตอนนี้ระบาย130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีระบายเข้าแม่น้ำน้อยผ่านประตูระบายน้ำบรมธาตุอันนี้210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้เนี่ยมันเป็นเหตุให้ไอ้คลองโผงเพงคลองบางบานเลยทั้งแถวเนี่ยมันถึงได้ท่วมเพราะพระออกมาทางนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ย้วยมารวมกันยกเว้นแม่น้ำสุพรรณมันออกไปทางนครปฐมมานะย้วยมารวมกันที่ไหนย้วยมารวมกันก็นี่เลยตรงอำเภอบางไทรตรงนั้นน่ะแม่น้ำจะกว้างมากเพราะมันเป็นที่รวมของแม่น้ำทั้งแม่น้ำน้อยทั้งแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพญามาสมรวมกันผ่านขั้นตอนมาเขาก็คอนโทรลไว้ตอนนี้2,000เนี่ยยังขนาดคอนโทรลยังเพิ่มขึ้นมานิดเลยนะคอนโทรลไว้ที่2,675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมากกว่าเมื่อวานนี่ประมาณ35ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำใกล้ตลิ่งก็ต้องขยับขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่มากอย่างเงี้ยประมาณสักเซน2เซน5เซนเต็มที่แต่ขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าริมตลิ่งเสียวแล้วไอ้นอกคันกั้นน้ำนี่ไม่ต้องพูดอะมิดหูไม่เรียบร้อยแล้วแต่ที่อยู่หลังคันกั้นน้ำนี่มีเสียวแล้วตรงไหนที่ไม่มีคันกั้นน้ำอันนี้ต้องมีบ่าเข้าไปจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับที่เขาระบายลงมามันก็เป็นวิทยาศาสตร์แบบนี้แหละครับไม่ใช่ว่าอะไรแต่อันนี้มันก็อันนี้เป็นเรื่องการจัดการน้ำที่มาจากทางเหนือน้ำท่าส่วนการจัดการน้ำฝนไม่มีใครจัดการได้มามากมาน้อยก็ถ้าไม่อยากให้มามากก็ภาวนาอยากให้มาน้อยก็ภาวนาอันนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้สุดแท้แต่เลยขึ้นอยู่กับลมขึ้นอยู่กับทิศทางของเมฆทิศทางของฝนฤดูกาลอะไรเงี้ยมันคอนโทรลไม่ได้บางเดือนเราอยากให้ฝนตกใจจะขาดอย่างปีที่แล้วโอ้อยากให้ฝนตกใจจะขาดสักหยดยังไม่มีเลยฝนเหือดไป4เดือนเลยไม่ตกแม้แต่หยดเดียวตื่นเช้ามานั่งดูข้างบนไม่มีเมฆไม่มีเมฆสักก้อนนึงเลยนะปีที่แล้วปี59ผมจำได้ร้อนตับแตกตั้งน้ำไม่มีตั้งแต่มกราแล้วไหลมาจนโอ้ยฝนไม่ตกเลยร้อนมากอากาศแห้งมากไม่มีความชื้นเลยปีนี้คนละเรื่องเลยปีนี้นี่มาแบบตกหยุดหนักสลับเบาตกเนี่ย4เดือนเต็มๆเนี่ยตกแบบฉ่ำมากแล้วยังย้วยมาจนถึงเดือนตุลาเนี่ยนี่ย้วยไปถึงลอยกระทงนะปกติเนี่ยลอยกระทงเนี่ยแทบจะไม่มีฝนแล้ว
สัมผัสไอเย็นแล้วสมัยผมเด็กๆนี่ลอยกระทงนี่คือเรียกว่าหนาวแล้วต้องถือว่าหนาวแล้วนะแล้วก็แห้งแล้วนะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะงานประจำปีงานวัดงานเวิร์ดนี่แหละแถวนี้แหละเดี๋ยวนี้มันฤดูกาลมันไม่เหมือนเดิมแต่ก็ใกล้เคียงนะปีนี้ค่อยใกล้เคียงแต่ฝนเยอะไปหน่อยอีกอันนึงก็คือน้ำทะเลหนุนอันนี้ไม่มีสิทธิ์เลยครับหนุนหลักๆก็นี่แหละครับแม่น้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงไหนน้ำทะเลมันก็หนุนมาตรงนั้นแหละถ้าใครไม่เคยไปดูปากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปปากน้ำนะนั่งเรือออกไปนะนะแถวอะไรนะแหลมฟ้าผ่าป้อมพระจุนนะอะไรเจดีพระสมุทรอะไรพระสมุทรเจดีอะไรแถวนั้นนะนะผมเคยไปผมเคยนั่งไปจนถึงข้างนอกเลยเห็นน้ำสองสีเลยอ่ะนะโอ้ยตรงนั้นโคลนเยอะมากตะกอนโอ้โหเต็มไปหมดเวลาน้ำลงนี่เห็นท้องคลองนี่เดินไม่ได้นะดินดูดเลยนะผมจะบอกให้แต่พอมันน้ำขึ้นปั๊บมันก็ขึ้นมาท่วมปุ๊บเลยแล้วแถวนั้นคลองเยอะมากนะตรงปากชาปุกตรงปากทางเนี่ยโอ้ยคลองเต็มไปหมดเข้ามารูไหนช่องไหนเต็มไปหมดเลยแต่ลุช่องหลักก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระบายได้เยอะนะแม่น้ำเจ้าพระยานี่ระบายน้ำออกไปนี่จะน้ำทะเลลงเนี่ยไหลออกไปพวดนี่วันนึงไม่รู้เท่าไหร่ว่าปากกว้างใช่ไหมคุณนึกถึงท่อระบายน้ำเท่ากับแม่น้ำเจ้าพระยานะมันท่อระบายน้ำขนาดไหนแล้วกี่นิ้วกี่เมตรนะ300 400เมตรนะน้ำไหลผ่านมันก็ลงเร็วอ่ะไอ้นี่คือธรรมชาติ